Hi ทุกคนกลับมาพบกับมิสพีแล้วนะคะในช่วงของมิสพีบิวตี้ทอล์คค่ะวันนี้มิสพีก็มีผลิตภัณฑ์มารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกเช่นเคยค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้มิสพีนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวทุกคนได้ดูกันเอาละค่ะวันนี้อย่างที่เกิดเลยนะคะวันนี้มิสพีก็จะมารีวิวเกี่ยวกับน้ำหอมที่มิสพีใช้อยู่เป็นประจำนะคะวันนี้มิสพีก็มีถึง17ตัวเลยนะคะที่มิสพีจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันค่ะว่าน้ำหอมที่มิสพีเลือกใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ำหอมอะไรบ้างนะคะแล้วมันมีกลิ่นประมาณไหนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงการรีวิวน้ำหอมนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าตัวมิสพีเองเนี่ยเป็นคนที่เวลาออกจากบ้านเนี่ยต้องฉีดน้ำหอมถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ฉีดน้ำหอมจะมีความรู้สึกว่าเราขาดความมั่นใจนะคะมีความรู้สึกเอ๊ะกลิ่นตัวเราจะเหม็นไหมเราจะมีกลิ่นอะไรที่ไม่พึงประสงค์ให้คนอื่นเขาได้กลิ่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยจะเป็นคนที่ค่อนข้างติดน้ำหอมเวลาออกไปข้างนอกนะคะเวลาไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเวลาอยู่บ้านมิสซี่ไม่ค่อยฉีดนะคะก็แบบให้มันเหม็นอยู่อย่างนั้นแหละนะคะแต่เวลาออกไปข้างนอกนะคะก็ต้องขอฉีดนิดนึงนะคะแต่วันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าน้ำหอมที่มิสซี่ใช้ทั้งหมดจะเป็นน้ำหอมที่เป็นกลิ่นของผู้ชายหรือนั่นนะคะเพราะว่าอะไรนะคะทำไมถึงมิสพีถึงชอบใช้น้ำหอมที่เป็นของผู้ชายนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ามันมีความรู้สึกว่าน้ำหอมผู้ชายเนี่ยมันมีความสดชื่นนะคะมันมีความเฟรชมากกว่าของน้ำหอมผู้หญิงเพราะมีความรู้สึกว่าน้ำหอมผู้หญิงเขาจะเป็นกลิ่นอ่อนๆหรือไม่ก็จะเป็นกลิ่นหวานๆกลิ่นดอกไม้ฟุ้งๆอะไรประมาณนี้มิสพีมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบนะคะมิสพีจะเป็นคนชอบน้ำหอมผู้ชายเพราะมีความรู้สึกว่าถ้ายิ่งฉีดแบบนี้มันเหมือนมีผู้ชายหุ่นจีน่าจะจีมาอยู่ใกล้ๆอะไรประมาณนี้นะคะงานมโนก็ต้องมานะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีผู้ชายหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆได้กลิ่นแล้วรู้สึกสดชื่นนะคะเอาค่ะพร่ำมาเยอะละก็ต้องไปดูก่อนค่ะว่าน้ำหอมอันแรกที่มิสซี่นำมารีวิววันนี้เป็นน้ำหอมตัวไหนนะคะต้องบอกกันเลยค่ะว่าตัวเนี้ยเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างชอบเลยแล้วนะคะจะมีอยู่3ตัวที่มิสพีใช้อยู่นะคะตัวนี้ที่เป็นแบบในแบบทรงเดียวกันนะคะก็จะเป็นน้ำหอมรุ่นนี้นะคะเป็นของ Bulgari นะคะจะมี3สีที่มิสพีเลือกใช้นะคะก็จะอยู่ในรุ่นของอควาทั้งหมดนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าอ่านอควาหรือเปล่าหรืออะไรนะมันเป็น AQVA นะคะมันจะเขียนไว้ทั้งหมดเลย3อันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอัมลานะคะตัวนี้จะเป็นอัมลานะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพอลโฮมนะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะพอฮอมเม่หรือเปล่านะมันไม่รู้เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่านะเขาเขียนแบบนี้แล้วก็แอตแลนติกนะคะน่าจะเป็นประมาณนั้นแอตแลนติกนะคะตัวนี้มิสทีใช้ไปหมดละนะคะเพิ่งจะใช้หมดไปได้ไม่นานนี้เองแล้วก็มีอันนึงค่ะก็จะเป็นบัลแกรี่นะคะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเพียร์โฮมเม่เหมือนกันนะคะจะคล้ายๆกับตัวนี้แต่ตัวนี้จะมีคำว่าแอตแลนติกเข้ามานะคะน่าจะอ่านถูกแอตแลนติกนะคะตัวนี้ส่วนตัวนี้จะไม่มีนะคะมาบอกก่อนค่ะว่าเจ้า3ตัวนี้มันมีกลิ่นแตกต่างกันอย่างไรนะคะทั้ง3อันนี้จะเป็นฟอร์เมนทั้งหมดอีกเช่นกันนะคะตัวนี้มันจะมีความหอมหอมแบบผู้ดีนะคะเนี่ยตรงนี้มันจะมีหอมแบบหอมแบบเย็นๆนะคะตัวนี้ชอบมากค่ะแล้วตัวนี้ก็ใช้ไปแบบเนี่ยค่ะใช้ไปเครื่องนึงละนะคะก็จะมีจะชอบกลิ่นมากเวลาเราไปเที่ยวแบบงานกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบให้ดูแบบสบายๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปแต่ก็ฉีดรวมๆไปนะคะแล้วก็จะมาเป็นตัวนี้พอดีตัวเนี้ยเพิ่งจะเปิดขึ้นมาเพิ่งจะเอามาใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะกลิ่นทั้ง3ตัวจะคล้ายๆกันจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะส่วนตัวนี้เพิ่งหมดไปจะออกแนวสปอร์ตนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะจะคล้ายๆกับตัวนี้เลยค่ะจะคล้ายๆกับของโพโลสปอร์ตนะคะสีเขาจะคล้ายๆกันเห็นไหมคะแต่เดี๋ยวมิสซี่จะรีวิวตัวนี้อีกทีนึงนะคะตัวนี้กลิ่นเขาจะสปอร์ตนะคะส่วนตัวนี้จะกลิ่นแบบสุขุมนะคะส่วนตัวนี้จะหอมๆแบบสบายๆมีเหมือนมีกลิ่นแป้งอ่อนๆนิดนึงนะคะตัวนี้เวลาฉีดนะคะถามว่าเวลาฉีดมิสซี่จะชอบฉีดตรงไหนมิสซี่จะชอบฉีดตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงหน้าอกฉีดใส่เสื้อผ้าไปเลยแล้วก็ฉีดตรงนี้แล้วข้างหลังนะคะมิสซี่ก็จะก้มแล้วก็ฉีดนะคะก็จะประมาณเนี้ยก้มแล้วก็ฉีดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยทั้ง3กลิ่นนะเป็นกลิ่นที่มิสซี่ค่อนข้างชอบมากเลยนะคะเนี่ย3ตัวนี้นะคะจะเป็นของ Bulgariนะคะแต่ว่าบัลแกรี่ของมิสซี่ก็ยังมีอีก1ตัวที่จะมารีวิวค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้ก็เพิ่งหมดไปนะคะเหลือน้อยมากนะคะนี่
ตัวนี้นะคะจะเป็น BLV นะคะแต่จะเป็นบาเกอรี่เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นพาวโฮมไม่รู้ว่ามันเหมือนกันไหมแต่คือมันเขียนเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นกลิ่นอะไรนะคะแล้วก็เวลาใช้เสร็จแล้วจะเป็นคนที่ไม่ชอบทิ้งขวดเพราะมีความรู้สึกว่าขวดมันดูสวยแล้วมันดูมีความเหมือนไฮเอนด์นะมันเหมือนเป็นงานศิลปะอะไรสักอย่างนึงนะเวลาเอาตั้งไว้มันก็ดูหรูนะคะเห็นไหมคะเอาไปตั้งเป็นพร็อพโชว์แต่งบ้านอะไรแบบนี้มันก็ดูสวยดูหรูเนาะเห็นไหมคะก็เลยเป็นคนไม่ชอบทิ้งขวดน้ำหอมก็เลยจะเก็บเอาไว้อันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งคือเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะซื้ออีกนะคะตัวนี้กลิ่นนี้ชอบมากกลิ่นเขาจะสบายๆอ่ะกลิ่นนี้มันแบบเหมือนไปเที่ยวทะเลแล้วสิกลิ่นนี้แบบรู้สึกสดชื่นนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าชอบมากหมดแล้วเดี๋ยวไว้จะไปซื้อมาใหม่นะคะมาดูตัวต่อไปค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าตัวต่อไปเนี่ยเป็นน้ำหอมสามัญประจำบ้านเลยก็ว่าได้นะคะที่ทุกคนต้องมีนะคะอ่ะนั่นก็คือเป็นกลิ่นน้ำหอมแรกๆเลยที่มิสทีรู้จักนะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะ Davidoff Cool Water นะคะอ่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าใช้จนมันลอกหมดละนะคะเนี่ยดูสิตัวอักษรลอกหมดละตัวเนี้ยนะคะก็จะเป็น Davidoff Cool Water นะคะตัวนี้ก็เป็นกลิ่นหอมเย็นๆสบายๆมันจะมีกลิ่นหวานๆนิดนะคะตัวนี้ต้องบอกกันเลยค่ะว่าเป็นน้ำหอมสามัญประจำบ้านจริงๆนะคะตัวนี้ชอบฉีดซะหน่อยสดชื่นนะคะมาดูตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะดัมเบลนะคะดูแมนๆนะคะตัวนี้ก็เป็นของ Davidoff เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นของแชมเปี้ยนนะคะตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ามันมีความรู้สึกสปอร์ตนิดนึงนะกลิ่นมันจะดูแบบแมนๆคัวๆคือน้ำหอมผู้ชายแล้วสไตล์มันจะไม่ค่อยต่างกันแต่กลิ่นมันจะมีความต่างกันนิดๆหน่อยๆตัวนี้ก็หอมสดชื่นถ้าฉีดหมดเลยเนี่ยคงจะไม่ได้นะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างชอบกันจริงๆน้ำหอมที่มิซีเลือกมาทั้งหมดนี้ก็ชอบหมดนั่นแหละแต่ว่ามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมาดูตัวต่อไปค่ะนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นของ DKNY นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูปทรงแอปเปิ้ลจริงๆมิซีมีรุ่นเนี้ยที่เป็นรุ่นสีเขียวที่เป็นรุ่นแรกๆของเขาเลยที่เป็นแอปเปิ้ลสีเขียวนะคะตัวนั้นก็หอมแต่ตัวนั้นจะอยู่อีกบ้านนึงนะคะเพราะพอดีอันเนี้ยอยู่ที่คอนโดก็จะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีออกแนวโกโกรนะคะก็จะเป็น DKNY The Delicious For Men เห็นมั้ยคะ 100% นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเพียวนิวยอร์กนะคะก็จะเป็นรูปแอปเปิ้ลตัวเนี้ยก็จะหอมคล้ายกับตัวนี้นะถ้าไม่ค่อยต่างกันนะมีความรู้สึกแต่ว่ามันจะมีแต่กลิ่นออกมานิดนึงนะคะกลิ่นจะหอมๆตัวนี้ก็แนะนำเลยค่ะถ้าใครใช้ DKNY นะคะตัวที่เป็น Apple เนี่ยตัวนี้บอกเลยค่ะว่าหอมจริงๆค่ะยิ่งเป็นรุ่นสีเขียวก็จะหอมแบบสดชื่นนะคะอันนี้มันก็จะดูหอมแบบพูดดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะมาดูตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นน้ำหอมสามัญประจำบ้านอีกเช่นกันนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ามันก็คือตัว Color Sport นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น Ralph Lauren นะคะนี่เห็นไหมคะตัวนี้ก็จะบอกเลยค่ะว่าฉีดทีไรก็สดชื่นทุกทีนะคะเหมือนมีผู้ชายหล่อๆนะคะใส่ชุดทหารอเมริกันอยู่ข้างแล้วก็อยากจะสบอกจริงๆนะคะบอกเลยค่ะว่าตัวนี้กลิ่นหอมจริงๆมันให้ความรู้สึกเหมือนมีผู้ชายมาปกป้องเรานะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะสดชื่นนะคะวันนี้มารีวิวน้ำหอมนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันฟินเหมือนกันเนาะมันหอมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนมีผู้ชายหลายคนยืนรุมรอมมิสพีอยู่นะคะมีตอนนี้มีหลายคนเลยนะคะตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวโพโลเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นขวดสีน้ำเงินแบบเข้มๆนะคะตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นโพโลสปอร์ตเหมือนกันค่ะนะคะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่ารุ่นอะไรเนาะตัวนี้เป็นโพโลลาฟโลเรนบลูนะคะตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะกลิ่นก็จะคล้ายๆกันแต่จะความสปอร์ตจะสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้นะคะแต่ตัวนี้จะคือแบบมีความเย็นๆกว่าตัวนี้ก็ถือว่าหอมเหมือนกันต้องบอกเลยค่ะว่าโพโลสปอร์ตเนี่ยเป็นน้ำหอมสามัญประจำบ้านพอๆกับ Davidoff Cool Water เลยนะคะมาดูตัวต่อไปค่ะที่มิสฟีจะรีวิวอันก็คือมันก็คือโพโลสปอร์ตเหมือนกันค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นกรีนนะคะจะเป็นสีเขียวฝาทองนะคะตัวนี้ก็จะมีความรู้สึกหอมแบบหอมเหมือนหอมน้ำยาปรับอากาศอะไรเหมือนสเปรย์ปรับอากาศ
คือถ้าโดมแบบเนี้ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันฉุนแรงแต่เวลาเราฉีดปุ๊บเนี่ยเวลามันติดอยู่กับเสื้อแล้วมันค่อยๆเอื่อยๆขึ้นมามันจะมีความรู้สึกหอมสดชื่นเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นคนชอบใช้น้ำหอมอะไรประมาณนี้นะคะมันดูมีความคลาสสิกนะคะจะไม่ค่อยได้ใช้น้ำหอมแบบที่มันดูแบบรุ่นใหม่ๆออกมาเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยนะคะมาดูตัวต่อไปค่ะก็เป็นตัวนี้อีกตัวนึงนะคะตัวนี้ก็เพิ่งหมดไปค่ะเป็นของ Versace นะคะตัวนี้หมดไปแล้วนะคะตัวนี้ก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นรุ่นอะไรนะเขาเขียนไว้ Versace เท่านั้นเองนะคะตัวนี้ก็เกลี้ยงละนะคะเหลืออยู่ค้างขวดนิดๆหน่อยๆนะคะตัวนี้ก็บอกเลยค่ะว่าก็หอมเหมือนกันนะคะแต่ว่าหอมมันจะไม่ค่อยหอมแรงเท่าไหร่มันจะหอมอ่อนๆ นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ซื้อมากว่าจะใช้หมดก็ค่อนข้างนานเหมือนกันตัวนี้นะคะตอนจำกลิ่นไม่ค่อยได้แล้วแต่กลิ่นมันก็กลิ่นมันเริ่มอ่อนไปหมดแล้วคือกลิ่นมันอ่อนมากไม่ได้อ่อนแบบนะคะตัวนี้ก็จะเป็น Versace นะคะตัวนี้จำไม่ค่อยได้ละแต่ว่าคือมันหมดแล้วไงก็ เป็นน้ำหอมที่มิสซีเลือกใช้อีกเช่นกันนะคะบอกเลยค่ะว่าถือว่ากลิ่นหอมแต่มันอ่อนมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะมาดูตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะจะเป็นของ Burberry ค่ะตัวนี้นะคะเห็นผ้าแล้วก็ต้องเข้าใจได้เลยค่ะว่าเป็นของ Burberry แน่นอนเพราะว่าตัวผ้าลายเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นสัญลักษณ์ของเขามากๆนะคะตัวนี้ได้มานานแล้วล่ะแต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันมีกลิ่นบางกลิ่นที่เราไม่ชอบตอนแรกเราดมตอนซื้อมามันก็หอมดีเนาะแต่พอเอามาแล้วแบบมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยหอมเหมือนที่เราต้องการเท่าไหร่ตอนแรกที่ดมอ่ะตอนที่ไปเลือกซื้อน้ำหอมมาบางทีเราซื้อหลายขวดเนี่ยก็จะแบบเลือกจนดมจนเริ่มมึนละอ่ะกลิ่นนี้ก็หอมแล้วก็ดูแพ็คเกจมันก็สวยอะไรเงี้ยนะคะแต่พอเอามาใช้จริงๆก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ตัวนี้แต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะก็ฉีดบ้างเวลาเราเบื่อตัวอื่นๆแล้วก็เอาตัวนี้มาแซมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะแต่ยังไม่โดนยังไม่ถึงกับถูกใจแบบ 100% เท่าไหร่นะคะตัวนี้มาดูตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะเป็นของ Reporter for Men นะคะตัวนี้ก็ซื้อมานานแล้วแต่ก็ยังใช้ไม่หมดสักทีมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีความกลิ่นหวานๆอื่อยๆขึ้นมาก็เลยแบบตอนแรกอะค่ะคือฉีดไปแล้วอะมีความรู้สึกว่ามันหอมดีแต่พอมาฉีดไปเรื่อยๆแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีกลิ่นหวานๆอื่อยๆขึ้นมามันนัวๆก็เลยแบบนานๆจะใช้ทีนะคะแต่ถามว่าหอมไหมสำหรับมิพีกลางๆนะคะแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยมิซี่ไม่รู้ว่าคนที่ใช้กลิ่นนี้อยู่เขาจะชอบเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยคือเขาจะชอบมากกว่ามิซี่ไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะเพราะว่าแต่ละกลิ่นอะมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันแล้วแต่ละคนก็ชอบกลิ่นที่ไม่เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยก็ต้องบอกว่าหอมอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่หอมมากนะคะมาดูตัวต่อไปค่ะเป็นอีกตัวนึงเลยที่มิสพีใช้บ่อยมากเพราะมันมีความรู้สึกเป็นผู้ชายแบบดาร์กมีความเป็นผู้ชายแมนแบบดูดิบๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะดาร์กกันัวนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นของกิลาโลชนะคะตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยหมดไปละนะคะกลิ่นมันมีความเป็นผู้ชายแบบดิบๆถึงๆนิดๆ นะคะมีความดักดาชอบมากตัวเนี้ยเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ชอบมากแล้วก็ซื้อตุนเอาไว้เห็นไหมคะยังไม่ได้แกะเลยนะคะตัวนี้ก็หมดละแต่เดี๋ยวต้องได้แกะตัวใหม่แล้วนะคะตัวนี้คือน้ำหอมทั้งหมดเนี้ยมิซีจะซื้อมาจากฮ่องกงนะคะเพราะว่าไปฮ่องกงบ่อยมากนะคะตัวนี้ก็จะซื้อมาคือค่อนข้างถูกมาด้วยนะคะราคาก็ที่ประมาณนี้เลย320 เหรียญคูณเบามากบอกเลยค่ะน้ำหอมตัวนี้คือแนะนำนะคะหายากนิดนึงบางที่ก็ไม่ค่อยมีนะคะต้องเสาะหานิดนึงบอกเลยค่ะกลิ่นตัวนี้ชอบมากชอบที่สุดในบรรดาตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันมีความติดๆเถื่อนๆอยู่นะคะมาดูตัวต่อไปค่ะก็เป็นน้ำหอมสามัญประจำบ้านอีกแล้วนะคะทุกบ้านต้องมีอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับผู้ชายนะก็ต้องมีนี่เลยค่ะCKB ของ Calvin Klein นะคะตัวนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นขวดแบบเดียวกันนะคะแต่อีกรุ่นหนึ่งอ่ะจะเป็น CK1 นะคะตัวนั้นจะอยู่ที่บ้านมีพี่จะไม่ได้มาเพราะส่วนใหญ่จะอยู่ที่คอนโดก็จะใช้ตัวนี้มากกว่านะคะก็จะเป็น CKB นะคะก็หรือเป็นขวดสีดำหรือ Black นะคะก็มีความแบบดิบๆเถื่อนๆสปอร์ตนิดนึงตัวนี้ก็บอกเลยค่ะว่าเป็นน้ำหอมสามัญประจำบ้านอีกเช่นกันนะคะนี่ค่ะสดชื่นค่ะเหมือนมีผู้ชายมารุมร้อมมากเลยนะคะตอนนี้มาดูตัวต่อไปกันค่ะมันก็จะเป็นน้ำหอมที่มิสทีได้มาโดยที่ตอนที่ไปซื้อเนี่ยน้ำหอมซื้อน้ำหอมเยอะแล้วเขาก็เลยแบบบอกว่าใช้สิทธิ์ในการแลกซื้อไหมคะตัวนี้อีก1ตัวเนี่ยราคาถูกมากอยู่ที่ประมาณ 3-400 บาทนะคะคือคำนวณเป็นเงินไทยแล้วนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะ
อลิซาเบธอาร์เดนนะคะเป็นกลิ่นกรีนทีโลตัสนะคะตัวนี้จะเป็นกลิ่นแบบชาเขียวผสมดอกบัวอะไรเงี้ยแล้วแบบมีความรู้สึกว่ามันกลิ่นจะคล้ายๆกับของคลินิกแฮปปี้ขวดสีส้มๆนะคะถ้าใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวมีคลิปขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะมันจะเหมือนกลิ่นเนี่ยคล้ายๆกันเลยมันมีความกลิ่นเฟรชเฟสกลิ่นหอมๆเหมือนกันคล้ายๆกันมากเลยซึ่งในราคาที่ถูกกว่ามิสซี่เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะเนี่ยเราเอาไว้ฉีดเล่นๆอ่ะเวลาแบบฉีดอยู่บ้านก่อนนอนหรืออะไรเงี้ยมันจะได้สดชื่นดูผ่อนคลายใช้ได้อยู่คุณกลิ่นไม่กิเลสกลิ่นดูดีมากค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยถ้าจะเหมาะกับผู้หญิงมากที่สุดนะจะเป็นกลิ่นตรงเนี้ยที่แบบผู้หญิงก็ใช้ได้นะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวของคลินิกแฮปปี้ที่เป็นสีส้มอ่ะผู้ชายก็ใช้กันเยอะนะตัวนั้นคลินิกแฮปปี้อ่ะนะคะเป็นไงกันบ้างคะน้ำหอมที่มิสซี่นำมารีวิววันนี้ซึ่งต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเป็น17น้ำหอมที่มิสซี่ใช้อยู่บ่อยๆนะคะก็จะใช้สลับไปสลับมาต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าน้ำหอมพวกนี้นะคะซื้อมาเนี่ยปีนึงบางทีใช้ไม่หมดมันค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานยิ่งเรามีหลายขวดเนี่ยก็ฉีดไปฉีดมาจนแบบจำไม่ได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือมีความรู้สึกว่าก่อนออกจากบ้านก็จะต้องฉีดนิดนึงนะเหมือนมีผู้ชายเดินตามไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะได้มีความรู้สึกสดชื่นนะคะเป็นไงกันบ้างคะชอบขวดไหนลองไปหาดมดูกันได้นะคะบอกเลยค่ะว่าหอมจริงๆหรือใครที่ใช้น้ำหอมขวดไหนรุ่นไหนอะไรเงี้ยเอามามอยกับมิสทีได้นะคะบอกเลยค่ะว่ามาแชร์กันนะคะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยน้ำหอมตัวนี้สิคะมิสทีหอมดีนะลองดูอะไรเงี้ยมิสทีจะลองไปดมดูบ้างแล้วอาจจะถ้าถูกใจก็จะได้สอยมาเราเอามาเมามอยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้มิสทีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะก่อนจากกันไปก็เช่นเคยค่ะเป็นธรรมเนียมของมิสทีนะคะก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับมิสทีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจะดีมากๆค่ะฝากกดไลค์และกดแชร์ให้มิสทีด้วยนะคะมิสทีจะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วค่ะไว้พบกันคราวหน้าค่ะมาดูกันค่ะว่ามิสทีจะนำอะไรมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะพบกันคราวหน้าค่ะบ๊ายมิสทีดิวตี้